วันนี้ผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าหมดเวลาตู่แล้วพอเถอะก็ความหมายก็ตามนั้นแหละก็คือนี่คือจุดยืนครับจริงๆผมว่าคิดว่าบิ๊กตู่น่าจะพอได้แล้วครับการที่ฝืนอยู่ต่อเนี่ยมันไม่ทำให้ประเทศดีขึ้นครับและมีแต่ทุกอย่างเริ่มเลวร้ายไปเรื่อยๆนะผมยังมองไม่เห็นตอนนี้คุณบิ๊กตู่ต้องยอมรับความจริงแล้วครับนะช่วยปล่อยประเทศไทยนะครับนะครับอย่ายื้อต่อไปเลยนะครับนะผมไม่ได้เกลียดชังบิ๊กตู่เป็นการส่วนตัวแต่ผมรู้สึกว่าที่บิ๊กตู่อยู่มาเนี่ยมันนานพอแล้วนะมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า1บิ๊กตู่ไม่ได้มีความจริงใจมันเป็นเพียงแค่ว่าเป็นการฉวยโอกาสเรื่องบิ๊กตู่จะเถียงผมก็ไม่ว่าแล้วก็เถียงไปนะครับนะแต่ว่ามันความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้ผมก็เชื่อว่าวันนี้บิ๊กตู่การที่มาเป็นนายกมันเป็นการฉวยโอกาสแล้วมันไม่สง่างามมันเคยเกือบจะสง่างามซึ่งประชาชนก็หลับตาให้ข้างหนึ่งแล้วนะแต่หลังจากที่ประชาชนหลับตาให้ข้างหนึ่งแล้วเนี่ยบิ๊กตู่เข้ามาบิ๊กตู่ก็ไม่ได้ทำตามที่บิ๊กตู่พูดเลยไม่แต่ข้อเดียวมีแต่วาทกรรมแต่การกระทำมันไม่ใช่ดังนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าคำพูดที่พูดไว้คำสัญญาอะไรไว้การกระทำมันไม่ใช่เลยแล้วผมว่า7ปีมันมากยาวนานมากมันทำให้บริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งนะร่ำรวยเป็นบริษัทหมื่นล้านแสนล้านได้ภายในเวลา7ปีเท่านี้แต่วันนี้ประเทศที่มีงบประมาณแผ่นดิน 3.3 ล้านล้านบาท 3.4 ล้านล้านบาทเนี่ยมันมหาศาลมากเงินขนาดนี้มันสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศนี้ได้แต่ไม่ใช่เลยครับวันนี้ประชาชนก็ยังทุกข์ยากผมคือกัลยาณมิตรบิ๊กตู่นะครับอาจจะปากร้ายแต่จิตใจผมงดงามครับงั้นบิ๊กตู่พอเถอะครับผมว่ามันหมดเวลาแล้วสำหรับบิ๊กตู่ประชาชนคงไม่ให้โอกาสแล้วครับอาจจะมีประชาชนบางส่วนที่ยังเชียร์อยู่แต่ว่าคงลงมองด้วยคนที่กำลังเชียร์คุณอยู่นะเป็นคนที่มีศักยภาพหรือเปล่าใช่คนที่เสียภาษีหรือเปล่าแล้ววันนี้เราต้องฟังเสียงคนที่เสียภาษีจากทางไหนจากรายได้นะถามคนที่วันนี้ที่เขาทำงานแล้วก็เสียภาษีรายได้ให้กับบิ๊กตู่เนี่ยให้ประเทศเนี่ยเขายอมรับบิ๊กตู่หรือเปล่าอย่าไปถามคนที่ไม่ได้เสียภาษีวันนี้คนที่เขาไม่ได้เสียภาษีเขาก็ชอบบิ๊กตู่อยู่แล้วเพราะบิ๊กตู่เอาเงินไปแจกเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเงินที่มาแจกเนี่ยมันมีต้นทุนงั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็ชัดเจนอย่างที่ผมพูดแล้วว่าผมไม่เอาบิ๊กตู่แล้วนะครับผมอยากเห็นบิ๊กตู่ก้าวลงจากตำแหน่งแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนเลือกตั้งกันใหม่จะเอาใครมาก็ช่างเลยครับนะเพราะว่ายังไงมันก็เริ่มคงน่าจะดีกับบิ๊กตู่อย่างน้อยเขาก็มาอย่างสง่างามมาตามกติกาถึงแม้ว่ากติกานี้มันบิดเบี้ยวแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นคนเขียนกติกาเองเล่นเองการที่บิ๊กตู่เป็นนายกตอนนี้คือมันกติกาที่เขียนเองขึ้นมาเองเล่นเองสืบทอดอำนาจเองชัดเจนตามนั้นนะครับผมส่งสัญญาณแบบชัดเจนมากไม่ดัดจริตไม่อ้อมค้อมไม่ตอแหลไม่เสแสร้งเจนมากวันนี้นะมีคนบอกว่าเดี๋ยวปล่อยข่าวโควิดไม่ต้องปล่อยครับข่าวมันจริงมาแล้วครับนี่เราเกิดโควิดระบาดเรียบร้อยแล้วครับหลายประเทศนะเป็นการระบาดระลอก3ประเทศเราเนี่ยมีแค่การระบาดระลอกแรกแล้วก็การระบาดระลอกใหม่เมื่อตอนปีใหม่ใช่ไหมแล้วมีการระบาดระลอกแรกเมื่อประมาณเมษาปีนู้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ลากยาวมาจนถึงวันนี้นะนับบัตรนาวนะครับครบปีใช่ไหมของการประกาศภาวะฉุกเฉินโควิดเริ่มต้นประมาณปี6ปลายปี62เริ่มมีข่าวใช่ไหมประมาณพฤศจิกายนแล้วก็ลากยาวมาเรื่อยๆครับช่วงนั้นเพราะนั้นผมจำได้เพราะผมจองทัวร์จะไปเที่ยวยุโรปในเดือนเมษาผมจองทัวร์ไว้ตั้งแต่พฤศจิกายนไอ้ก่อนนะครับจองไว้ตั้งแต่ตุลาพอมีข่าวโควิดผมก็ยังไม่คิดอะไรนะว่ามีโควิดเกิดที่อู่ฮั่นแต่ก็บอกลูกเฮ้ยมันจะระบาดหรือเปล่าเรากำลังจะไปเที่ยวเมษาหวังว่าเมษามันคงจะจบปรากฏมันไม่จบครับนะมันก็เริ่มระบาดขึ้นท้ายสุดก็ยกเลิกทัวร์แต่ก็โชคดีที่ได้เงินคืนทุกบาททุกสตางค์นะครับก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวแล้วหลังจากนั้นประเทศเราก็ต่อสู้กับโควิดมาโดยตลอดเราคุมโควิดถ้าอยู่หมัดนะใช่ไหมครับประเทศเราไม่มีการระบาดจนได้เป็นโอ้โหมีครบร้อยวงร้อยวันใช่ไหมครับติดอันดับโลกเลยเป็นประเทศที่มีการคุมโควิดดีมากรัฐบาลก็โม้เป็นผลงานเลยที่ไหนได้ครับมันเกิดจากประชาชนร่วมมือกันแต่ภาครัฐเองนี่เฮงซวยห่วยแตกนะครับแต่เผอิญประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบก็ไม่มีนะการที่ลักลอบเข้าประเทศก็เป็นเรื่องปกติรัฐบาลไม่ได้ป้องกันเหี้ยอะไรเลยจนกระทั่งพม่าระบาดและท้ายสุดครับโควิดก็เข้าสู่ประเทศเราทางชายแดนพม่าเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการระบาดระลอก2แต่มันเป็นการระบาดระลอกใหม่มึงจะพูดยังไงก็ช่างแม่งสรุปมันระบาดใช่ไหมครับใช่ไหมการระบาดแล้วรอบแรกนะครับรอบแรกก็คือช่วงนั่นแหละตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เราก็คุมกันอยู่หมัดแล้วแต่พอเรากำลังจะฉลองปีใหม่ใช่ไหมก็เกิดการระบาดแล้วรอบใหม่เศรษฐกิจที่ควรจะสะพัดก็ไม่ได้ละเพราะว่าเราก็ต้อง
อดหัวอยู่ในกระดองกันต่อช่วงปีใหม่เราก็ไม่ได้ฉลองกันตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สงกรานต์ก็เกิดการระบาดแล้วไม่ใช่ระบาดระลอก3นะครับแต่มันเป็นการระบาดระลอกใหม่กว่าเป็นการระบาดระลอกใหม่ล่าสุดแล้วแต่มึงจะเรียกนะครับสรุปคือโควิดระบาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับประชาชนก็ทำตัวตามปกติก็คือก็ใส่หน้ากากกันแต่มาตรการนะของรัฐเองนะฮะในวันที่กาดตกที่เกิดการระบาดแล้วนะตอนไหนครับก่อนเหตุการณ์สำคัญด้วยก็คือเรากำลังจะฉลองสงกรานต์อยู่ไม่ถึง10วันแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยตอนนี้กทมนะผมพูดไปแล้วนี่เรากลายเป็นพื้นที่สีแดงของกทมแล้วนะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดก็ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงสีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับเย็ดเป็ดคนไทยเนี่ยมันแม่งซวยอย่างนี้นะพอกำลังจะมีความสุขนะครับก็จะมีเหตุการณ์ขึ้นมาสกัดตลอดเลยครับคือบอกไงว่าวันนี้นะรัฐบาลไม่ได้มีฝีมืออะไรเลยนะก็บริหารไปวันๆนะครับรูปหน้าปัดจมูกนะแล้วก็คงเห็นนะว่าสงกรานต์นี้เราก็คงจะพี่น้องก็คงไม่ได้เฉลิมฉลองแล้วผมก็กลัวด้วยนะว่าตอนนี้กทมเป็นพื้นที่สีแดงนะก็กลัวเหมือนกันนะว่ารอบที่แล้วเราก็กลัวช่วงสงกรานต์นะที่พี่น้องเรากลับเดินทางกลับบ้านคนไทยจะกลับบ้านมากสุดก็ช่วงสงกรานต์นะเพราะว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับอันนี้ผมก็กลัวลูกหลานนี่แหละแม่งจะเอาเชื้อนี่ไปเผยแพร่ให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านนอกนะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆนะตอนนี้ก็ชิบหายแน่ๆเลยครับก็คงหายนะทั้งประเทศมีคนถามว่าถ้ายุบสภาโดนกติกาเลือกตั้งเก่าจะว่าก็ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องไปตามนั้นอยู่แล้วจะให้ทำยังไงได้เราทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้นะสิ่งที่น่ากังวลนะก็คือว่าช่วงหยุดสงกรานต์นี่นะก็เกรงเหมือนกันว่าตอนนี้กทมเป็นพื้นที่สีแดงมีแรงงานนะมาอยู่อพยพมาอยู่เยอะใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมีการต้องกลับบ้านช่วงสงกรานต์จะเอาเชื้อไปเผยแพร่สู่ญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะผมไม่แน่ใจว่าระบบสาธารณสุขของในแต่ละจังหวัดจะมีความเข้มแข็งมากพอหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะพี่น้องเรานะก็คงต้องช่วยกันเกิดเป็นไทยนะคนไทยต้องสู้ได้ทุกสถานการณ์วันนี้มีการห้ามชู3นิ้วนะไม่ต้องงงครับนะการห้ามชู3นิ้วก็ไม่มีอะไรน่าหงงงนะก็เป็นเรื่องปกตินะของการขัดแย้งทางความคิดไม่ตรงกันคนหนึ่งก็อยากจะชู3นิ้วคนก็ไม่อยากจะชู3นิ้วผมก็อยากจะชูนิ้วเดียวนะไม่มีปัญหาหรอกครับนะถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้นะปัญหาผมมองว่านี่คือปัญหาของประเทศนี้นะมันเกิดจากประยุทธ์คือต้นมันตอปัญหาทั้งหมดประเทศนี้มีปัญหามาก่อนแล้วนะแต่ประชาชนคาดหวังประยุทธ์เข้ามาจะแก้ปัญหาประชาชนคาดหวังว่านายประยุทธ์เข้ามาจะแก้ปัญหานะแต่ปรากฏว่าไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตายังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเลยนะครับความขัดแย้งก็ยังคงอยู่การทุจริตคอร์รัปชันก็ยังคงอยู่ไม่มีการปฏิรูปเลยตำรวจก็ยังไม่ได้มีการราชการก็ไม่ได้มีการปฏิรูปการสร้างงานสร้างอาชีพการสร้างความเข้มแข็งกับประเทศชาติก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ยังเหมือนเดิมประยุทธ์ก็คือกลายเป็นตัวปัญหาเพราะประยุทธ์สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมานั่นคือการเขียนรัฐธรรมนูญเอื้อให้ตัวเองนะในการอยู่สืบทอดอำนาจประยุทธ์ตบัดสัตว์บอกว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกก็ท้ายสุดก็รับตำแหน่งนายกบอกจะไม่สืบทอดนะก็สืบทอดอำนาจเขียนกติกาให้ตัวเองได้อยู่ในแต่อำนาจตลอดใช่ไหมแล้วนี่ปัญหาของเรานะประเทศเรามีปัญหาแล้วไม่เถียงแต่ประยุทธ์เข้ามาไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปกับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาและสิ่งที่เราจะสูญหายไปนะก็คือเสรีภาพสมัยก่อนรัฐบาลยิ่งรักเราก็ยังมีเสรีภาพยุคทักษิณยุคอภิสิทธิ์เราก็ยังมีเสรีภาพแต่พอมายุคประยุทธ์นี่เราไม่มีเหี้ยอะไรเลยเสรีภาพใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็ยังมีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่เลยนะคำว่าฉุกเฉินนี่หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นโดยกระทันหันไม่ทันรู้ตัวแต่นี้มันรู้ตัวมาเป็นปีๆแล้วปีกว่าแล้วมึงก็ยังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เลยแกล้งหน้าด้านลืมซะอย่างนั้นว่าเอ้ยวันนี้นะประเทศเรากำลังบริหารภายใต้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายปกติทั้งที่เรามีรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วแต่เรายังบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมนี่คือการฉวยโอกาสแล้วประเทศนี้เรามีการเลือกตั้งมาแล้ว2ปีตั้งแต่มีนาวันนี้เรายังปกครองภายใต้กฎหมายเผด็จการทั้งที่เรามีการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับงั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยประยุทธ์คุณคือตัวปัญหาครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเด็กๆออกมาประท้วงชุมนุมเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นปัญหาเด็กๆก็ติดคดีความประยุทธ์ก็ยังอยู่นั้นปัญหาเรื่องนี้วิธีที่ง่ายสุดคือต้องไล่ประยุทธ์ไปเผื่อเราจะดีขึ้นมันมีแค่นี้แหละครับมันไม่มีทางเลือกอื่นครับวันนี้เหลือเนี่ยคือต้องไล่ประยุทธ์ไปก่อนเผื่อว่าจะมีอะไรดีขึ้นครับ
ผมไม่ได้บอกว่าประยุทธ์ไปแล้วมันจะต้องดีผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่วันนี้ผมมองว่าประยุทธ์อยู่มา7ปีไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้นเราลดลองมาแล้วเราให้ประยุทธ์ลองบริหารประเทศมาแล้ว7ปีมันไม่มีส้นตีนอะไรดีขึ้นจริงๆใช่มั้ยครับแล้วแถมที่สำคัญคือเรายังขาดเสรีภาพเรายังหายไปเราถูกกฎหมายหลายๆฉบับที่ออกมานะปิดปากปิดหูปิดตานะเอาเปรียบเอาละเปรียบกันแกล้งประชาชนนั้นผมถือว่านี่คือกาลกิณีนั้นประยุทธ์ควรจะต้องไปนะคุณไม่ได้มาช่วยแก้ปัญหาแต่คุณกลับมาเพิ่มปัญหาใช่ไหมครับซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าวันนี้มีหลายคนเริ่มลุกขึ้นมาไว้เราทำทีละอย่างกินข้าวทีละคำนะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงประเทศทุกอย่างไม่ได้เลยในเมื่อวันนี้อุปสรรคนะสำคัญอีกหนึ่งนะก็คือประยุทธ์คือไอ้เข้ที่กำลังขวางคลองอยู่นะเราจึงจำเป็นต้องไล่ประยุทธ์ไปก่อนประเทศเราเสียโอกาสไปนาน7ปีนะมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่าประยุทธ์นี่นะคือคนที่ใช่นะวันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายผมก็พูดไปตามเนื้อผ้านะไม่ได้มีคำหยาบคายด้วยนะก็พูดไปเรื่อยๆตามที่ผมเข้าใจจะผิดจะถูกไม่รู้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยฟังสิ่งที่ผมพูดแล้วเก็บเอาไปคิดกันแล้วกันนะครับนะส่วนไอ้พวกไอโอมึงใจเย็นนิดนึงครับทนฟังกูหน่อยเถอะวะอย่าเพิ่งก่อกวนเลยนะฟังหน่อยนะฟังหน่อยจะได้มีข้อมูลนะแล้วมึงก็จะแย้งกูก็แย้งนะจะได้ไม่แย้งแบบควายแย้งแบบมีศิลปะแย้งแบบข้อมูลอย่าแย้งแบบคนไร้สมองมันเหมือนกับไอ้เหี้ยเขารับเขาจ้างมาแย้งก็แย้งแม่งมั่วมันไม่ได้เดี๋ยวสีข้างจะถลอกแล้วตัวนี้นะมาผมก็อะไรนะมีโอกาสได้ติดตามการอะไรนะเสวนาที่กลุ่มของคุณจตุพรกับคุณวีระนะครับสมความคิดนะครับยิ่งผมรับปากแล้วครับว่าจะไปทุกวันครับแต่วันนี้ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ผมก็มีภารกิจงานบริษัทผมเหมือนกันวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นการเริ่มต้นควอเตอร์ที่2เป็นการทำงานวันแรกของเดือนที่4ซึ่งเป็นควอเตอร์ที่2ผมก็มีงานที่จะต้องวางแผนต้องทำธุรกิจผมเหมือนกันต้องทำมาหากินเหมือนกันนะวันนี้ผมก็เลยไม่ได้ไปส่วนพรุ่งนี้เขาประกาศหยุดตั้งใจว่าจะไปพรุ่งนี้ก็เลยว่าพรุ่งนี้เขาหยุดกันแล้วก็ไม่ได้ไปก็จะไปวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสแต่วันพฤหัสแน่นอนนะผมรับปากแล้วว่าวันพฤหัสยังไงก็ไม่พลาดแต่วันพุธไม่แน่ใจวันพุธผมไม่แน่ใจวันพุธนี้ผมก็มีงานนะก็คงรู้ว่าผมมีเจอพี่ประเดชวันพุธใช่ไหมครับมีเจอพี่ไพวงตอนเย็นผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถปลีกเวลาไปได้หรือเปล่าเพราะวันนี้เขาเลื่อนขยับเวลาเป็นช่วง5 โมงเย็นแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเขา4 โมงเย็นก็โอเคยังไปได้แวบๆโผล่ไปให้เห็นหน้ามาให้กำลังใจเสร็จจับไม้จับมือนะฝากข้อความอะไรเรียบร้อยก่อนแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่ามันมีหมาที่จ้องหาว่ามาถ่ายรูปแล้วก็กลับมันไม่ถ่ายแต่วันนี้ไม่ได้ไปแต่วันพรุ่งนี้วันหยุดวันพุธอาจจะไปถ้ามีเวลาแต่วันพฤหัสไปแน่นอนวันพฤหัสผมต้องไปแน่นอนเพราะว่ามีคิวที่ต้องขึ้นพูดวันพฤหัสเขาเชิญผมเรียบร้อยวันนี้วันพฤหัสมาก็มานะเพราะว่าต้องมาให้ได้เพราะว่าล็อกเวลาให้คุณไว้เรียบร้อยแล้วแต่เวลาเลื่อนมาเป็นเริ่มงาน5 โมงอันนี้แจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบนะแล้วคนที่อยากเห็นผมขึ้นเวทีก็น่าจะได้เห็นมันไปเลยผมก็ขึ้นไปก็คงเป็นพูดเรื่องสัพเพเหระนะครับก็คงขึ้นไปพูดก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรก็คงพูดในเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดของคุณประยุทธ์นี่แหละครับแต่ผมก็ไม่ไปด่าเขาเลือกไปอะไรมากมายหรอกครับไหมก็เป้าหมายคือว่าทำไมผมนึกว่าเห็นว่าคุณประยุทธ์ควรจะไปได้แล้วก็เป็นการขึ้นเวทีของผมซึ่งจริงๆแล้วมันไวกว่าที่ได้ตกลงกันไว้นะคนมวลชนอาจจะมายังน้อยนะครับยังมาไม่เยอะเท่าไหร่นะก็หวังก็เขาก็คาดหวังว่างานที่มาร์คพิบูลมาเนี่ยอาจจะช่วยดึงดูดคนมากขึ้นก็ได้ว่ามาร์คพิบูลก็เห็นด้วยกับการที่จะไม่ให้ประยุทธ์อยู่แล้วอะไรผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะมีอาจจะเพิ่มคนได้สัก10-20 คนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่กล้าชวนใครนะผมกลัวชวนแล้วก็ไม่ไปงั้นผมไม่ชวนดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าผมไปแล้วสามารถทำให้คนเพิ่มขึ้นมาได้ก็ขอบคุณนะแต่ถ้าไปแล้วนะก็ไม่ได้ทำให้คนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ยังเท่าเดิมล้มแหลมล้มแหลมก็เราก็คงจะแพ้นะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้นะคุณจตุพรก็บอกว่าเรามาเยอะมาไวประยุทธ์ก็ไปไวแต่ถ้าเราไม่มากันเรายังลีลาก็ประยุทธ์คงไม่ได้ไปไหนแล้วเผื่อพวกเราก็จะหมดแรงก่อนซะด้วยนะครับคิวผมนั่นคือวันพฤหัสนะบอกแค่ในวันพฤหัสแล้วกันนะแล้วอย่าไปฟังเพียงแค่ผมคนเดียวนะควรจะไปฟังหลายๆคนไปฟังดูหลายๆคนก็แต่ละคนเขามีมุมมองยังไงนะซึ่งผมเนี่ยมันก็พูดอยู่แล้วทุกวันที่นี่นะแต่การไปพูดที่นั่นมันอาจจะมีหลายคนได้เห็นว่าเฮ้ยผมมาแสดงตนแล้วนะแล้วขึ้นเวทีแล้วนะจริงๆก็มันไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ถ่ายรูปด้วยได้ไม่ได้ครับไม่มีปัญหาครับวันนี้ผมไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะก็ไปผมก็ไปแค่แสดงอยู่ยืนว่าไอ้ผมเห็นด้วยนะที่จะไล่ประยุทธ์ไปนะครับแค่นี้เขาเชิญผมขึ้นเวทีผมก็คงจะพูด
นะก็คงขึ้นพูดบนเวทีนะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่จะพูดเรื่องอะไรบ้างครับแต่ก็แน่นอนครับผมก็ไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะผมไม่ได้ไปหมิ่นเจ้านะผมไปเพื่อบอกผมมาแสดงจุดยืนว่าผมเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้ไปชุมนุมที่อื่นไม่ได้ไปเดินขบวนที่ไหนใช่ไหมครับนะมันก็เป็นการชุมนุมในพื้นที่ของอนุสรณ์สถานของวีรชนเดือนพฤษภาแล้ววันนี้นะครับคนที่อยากเห็นผมขึ้นก็คงผมหวังนะมาไวกว่าที่คิดแล้วถ้าเกิดว่าพวกเรารู้กันแล้วนะครับแต่เมียผมยังไม่รู้นะเมียยังไม่รู้นะผมก็ไปเขาเชิญมาว่ามาดูมาสังเกตการณ์ก็ยังดีหรือมาแล้ววันนี้แต่ถ้าคุณมาร์คอยากให้ขึ้นเวทีหน่อยเพราะว่าก็มีหลายคนก็ถามหาอยู่อะไรว่าเมื่อไรจะขึ้นมาร์คจะขึ้นเมื่อไหร่อะไรผมก็ว่าจริงๆตั้งใจว่าวันหนึ่งนะถึงเวลาที่ผู้คนเริ่มเยอะนะครับผมก็ไม่อยากจะว่าเฮ้ยวันนี้นะมันเป็นงานของบรรดาของคุณฝั่งของพันธมิตรกับทางนปช.เขานะแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆที่มาเสริมนะแต่หลักๆเนี่ยเป็นของพันธมิตรกับนปช.ที่เคยเป็นคู่กัดกันวันนี้เขาจัดงานกันนะก็มีมวลชนก็มาส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเรามองว่ามันไม่น่าจะพอเราต้องการคนเสริมเขาก็อยากได้กำลังของมาร์คไปเสริมซึ่งผมก็ไม่มีมวลชนหรอกพี่คนที่ติดตามผมเนี่ยเยอะแยะเนี่ยก็ไม่ได้หมายความเขารักผมทุกคนนะครับก็อาจจะติดตามฟังตลกขำๆเฮฮาแก้เซ็งไปวันๆครับผมก็ถ่อมตัวนะครับนี่กล้าที่เสนอหน้าว่าเพราะผมเคยเห็นคุณจตุพรเขาระดมคนที่เต็มสนามกีฬาอินดอร์ใช่ไหมไอ้อะไรที่เวลโดมใช่ไหมอะไรนะราชมังคลานะมาที่คุณจตุพรระดมคนได้มากมายมหาศาลในวันนี้ก็ระดมคนได้เต็มลานพระบรมรูปใช่ไหมมาพิบูกระจอกงอกง่อยขนาดนี้นะผมก็ไม่เชื่อไม่รู้เราก็จะมีคนมาฟังผมสักกี่คนเชียวนะนั้น FC มาร์คอาจจะเป็นคนที่รักสบายก็ได้นอนฟังอยู่บ้านเปิดนอนกระดิกเท้าฟังอยู่มือถือสะดวกกว่าที่ต้องเดินทางฝ่าการจราจรนะไปที่สนามหลวงนะมีคนบอกนรกส่งมาเกิดถึงเวลาทำลายชาติบ้านเมืองผมคิดว่าถ้าในแง่ว่าคุณมองว่าเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองก็เรื่องของคุณครับแต่ผมมองว่าการที่ออกไปครั้งนี้ผมไปแค่ไปแสดงจุดยืนในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองนายประยุทธ์มา7ปีแล้วใช่ไหมครับเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่เปิดให้ผมได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องกลุ่มอื่นที่อาจจะเป็นมวลชนเสื้อแดงมวลชนเสื้อเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีมวลชนของผมอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ไปฟังอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ไปอยู่แล้วก็มีเพราะบางคนอาจจะติดตามผมด้วยติดตามพันธมิตรด้วยติดตามมรปชด้วยครับก็ไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นผมไม่แน่ใจจริงครับว่าวันพฤหัสนี้จะมีคนมาเพิ่มขึ้นเยอะขนาดไหน